ส่วนเรื่องของการจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายค่ะมีการเริ่มจ่ายแล้วชาวนาหลายจังหวัดเนี่ยเขาดีใจกันใหญ่เลยแต่บางคนก็กังวล นะคะที่ยังไม่ได้รับเงินเมื่อวานนี้ว่าธกสจะมีเงินเพียงพอจ่ายหรือเปล่าเพราะว่าค้างจ่ายเงินให้กับชาวนาเนี่ยอีกกว่า 830,000 คนเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ทำให้ธกสเองออกมาให้ความมั่นใจนะคะว่าจะสามารถจ่ายเงินให้กับชาวนาได้ทั้งหมดค่ะแล้วก็จะจ่ายครบภายในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยหลังจากที่คสช.อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินนำมาใช้ในส่วนนี้โดยทางธกสเองค่ะเขามีการสำรองเงินไว้ด้วยนะคะ 40,000 ล้านบาทด้วยกันเพื่อที่จะมาจ่ายเงินให้กับชาวนาในโครงการนี้ไปติดตามรายละเอียดจากรายงานกันค่ะที่สาขาธกส.คึกคักไปด้วยชาวนาที่ต่างทยอยมารอรับเงินจำนำข้าวทันทีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินมาจ่ายให้ชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินในโครงการรับจำนำข้าวโดยมีชาวนาทั่วประเทศ 830,000 คนที่ยังรอรับเงินส่วนนี้คิดเป็นวงเงินค้างจ่ายกว่า 92,000 ล้านบาทโดยเจ้ากรมการสัตว์ทหารบกผู้แทนจากคสช.ได้ตรวจความพร้อมการจ่ายเงินให้กับชาวนาและได้ยืนยันถึงความพร้อมของการจ่ายซึ่งภายในเดือนมิถุนายนนี้จะสามารถจ่ายเงินให้กับชาวนาถึงร้อยละ50และจะทยอยจ่ายที่เหลือจนครบอย่างแน่นอนพร้อมขอความร่วมมือชาวนาในการช่วยกันดูแลความสงบของบ้านเมืองในขั้นต้นนี่ได้มาสังเกตการแล้วก็ระบบของธนาคารนี่เขาก็ทำได้ดีนะครับเราก็ได้มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจนะครับแล้วก็ได้มาสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในส่วนของธนาคารก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีแล้วก็ถ้าเกิดทางธนาคารร้องขอมาก็ทางทหารยินดีที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการจัดเจ้าหน้าที่มาเสริมได้ครับสอดคล้องกับที่ธกส.ที่ได้นำเงินสภาพคล่องมาสำรองจ่ายให้กับชาวนาก่อนหน้านี้ 40,000 ล้านบาทระหว่างรองเงินกู้ที่กระทรวงการคลังเร่งดำเนินการอยู่ซึ่งให้ความมั่นใจว่าชาวนาทั้งหมด 800,000 คนจะได้รับเงินภายในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งได้สั่งการให้ธกส.ทุกสาขาเร่งทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือกับชาวนาไป 830,000 กว่ารายเนี่ยนะครับก็จะได้รับการดูแลนะครับแล้วก็ได้รับเงินภายในเดือนมิถุนายนเป็นอย่างช้านะครับอันนี้ก็อยากจะขอให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาได้มีความมั่นใจนะครับแล้วก็รอการประสานงานจากพนักงานธกส.ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับให้มาดำเนินการตามขั้นตอนสำหรับชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจำนำข้าวให้รอการติดต่อจากธกส.ในแต่ละสาขาซึ่งชาวนาที่ยังไม่ได้ทำสัญญาเงินกู้ให้นำใบประทวนพร้อมบัตรประชาชนและสมุดเงินฝากมาทำสัญญาก่อนหลังจากนั้น3วันทำการจะได้รับเงินจำนำข้าวซึ่งธกส.มีความสามารถในการจ่ายเงินจำนำข้าวได้วันละ 3-4,000 ล้านบาทขณะที่ชาวนาที่ทำสัญญาเงินกู้ไว้แล้วทางธกส.จะแจ้งให้มารับเงินตามลำดับใบประทวนขณะที่การจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวที่ผ่านมาจากยอดใบประทวนกว่า 1,500,000 คนธกส.ได้ทยอยจ่ายเงินไปแล้วประมาณ 833,000 คนคิดเป็นเงินกว่า 100,000 ล้านบาทซึ่งมาจากเงินงบประมาณและเงินจากการระบายข้าว 75,000 ล้านบาทเงินจากกองทุนช่วยเหลือชาวนา 1,500 ล้านบาทและงบประมาณกลาง 20,000 ล้านบาทสำหรับเงินจำนวน 92,000 ล้านบาทที่จะนำมาจ่ายให้กับชาวนากระทรวงการคลังจะดำเนินการกู้เงินจากสถาบันการเงินภาครัฐและเอกชนในลักษณะเทอมโลนล็อตแรกจำนวน 50,000 ล้านบาทจากนั้นจึงจะดำเนินการกู้เงินที่เหลืออีก 40,000 ล้านบาทสำหรับการจ่ายเงินให้กับชาวนาก็แบ่งเป็น2งวดด้วยกันนะคะงวดแรกจ่ายไปแล้วเมื่อวานงวดที่2จะเริ่มต้นนะคะต้นเดือนมิถุนายนนะคะก็คาดว่าจะมีการจ่ายให้แล้วเสร็จนะคะภายในวันที่22มิถุนายนด้วยแต่ว่าถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยโทรไปสอบถามกันได้ที่ธกส.นะคะเบอร์โทรศัพท์025550555นะคะขณะที่ชาวบ้านในหลายจังหวัดนะคะก็คิดแล้วว่าเงินที่ได้จากเงินรับจำนำข้าวนี้จะนำไปใช้จ่ายอะไรนะคะบางกลุ่มก็บอกว่าจะนำไปเตรียมนะคะในการทำนารอบใหม่ด้วยนะคะส่วนทั่วประเทศเองก็มีการทยอยเข้ารับโครงการรับจำนำข้าวหลังจากที่คสช.ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งจ่ายเงินที่ยังค้างจ่ายก็ส่วนใหญ่ก็จะนำไปใช้หนี้ค่ะแล้วก็เตรียมไว้นะคะให้เป็นทุนในการทำนารอบต่อไปด้วยติดตามได้จากรายงานค่ะ
ชาวนาในหลายอำเภอจังหวัดพิษณุโลกทยอยเข้ารับเงินจำนำข้าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กันอย่างคึกคักหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินให้กับชาวนาทั่วประเทศซึ่งที่จังหวัดพิษณุโลกมีชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินกว่า 26,000 รายรวมวงเงินกว่า 4,000 ล้านบาทสร้างความดีใจให้กับชาวนาซึ่งส่วนใหญ่เตรียมนำเงินไปใช้หนี้และลงทุนทำนาในรอบถัดไปแล้วป้าก็นี้ใช้ก็รอมาตั้งเป็นปีกว่าแล้วว่าป้าก็มีเงินใช้เงินทองค่าปุ๋ยค่ายาก็ยังไม่จ่ายเขาเลยแล้วที่ธนาคารดอกเบี้ยก็ยังไม่ได้จ่ายเขาเลยคุณมีรายได้เงินตัวนี้เดียวทำเกษตรทำนาอะไรเช่นเดียวกับชาวนาอีกหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือเช่นจังหวัดพิจิตรจังหวัดน่านต่างทยอยนำเอกสารเข้าตรวจสอบกับทางธกส.เพื่อขอรับเงินจำนำข้าวพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลใหม่สานต่อโครงการรับจำนำข้าวเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรส่วนชาวนาในพื้นที่ภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นจังหวัดขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และจังหวัดกาฬสินธุ์ต่างทยอยเข้าติดต่อขอรับเงินจำนำข้าวตามคิวใบประทวนหลังรอคอยมานานกว่าครึ่งปีโดยจะนำเงินที่ได้ไปใช้หนี้และเก็บไว้ใช้จ่ายในครอบครัวขณะที่ธกส.ทุกแห่งคาดว่าจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรทั้งหมดภายใน20วันส่วนชาวนาในพื้นที่ภาคกลางทั้งจังหวัดนครสวรรค์ปทุมธานีและจังหวัดชัยนาทต่างทยอยเดินทางเข้าตรวจสอบรายชื่อพร้อมแสดงเอกสารขอรับเงินจำนำข้าวที่ยังค้างจ่ายโดยนายปรีชาพวงน้อยประภาผู้อำนวยการธกส.จังหวัดชัยนาทเปิดเผยว่าปัจจุบันจังหวัดชัยนาทมีชาวนาที่รอรับเงินจำนำข้าวทั้งสิ้น 15,700 รายเป็นจำนวนเงิน 2,400 ล้านบาทและขณะนี้ธกส.ชัยนาทได้รับการจัดสรรเงินจากกระทรวงการคลังทั้งหมดแล้วจึงมอบหมายให้ธกส.ทั้ง9สาขาเรียกชาวนาเข้าทำสัญญารับเงินตามคิวใบประทวนคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน10วัน